เอาเป็นเงินใครอยากได้อะไรให้หมดแต่หลังจากนั้นเธอเริ่มงานเมื่อเราได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติเชิดหน้าชูตาแล้วเราก็ค่อยๆลืมมันไปและถูกปลุกแล้วอีกครั้งหนึ่ง2502 2505และถูกปลุกแล้วอีกครั้งหนึ่งอีกเกือบ50ปีต่อมาตอนนี้ประเด็นของวัฒนธรรมเสียดินแดนที่ชาวบ้านกำลังรับจำสังคมไทยชนชั้นนำไทยกำลังมีว่าตนเองกำลังติดกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในข้อตกลงเมื่อปี2505นี่คือวาทกรรมอันแรกว่าด้วยวาทกรรมการเสียดินแดนวาทกรรมอันที่สองวาทกรรมปราสาทพระวิหารเป็นวาทกรรมมันมีเอกสารที่ดีมากเลยนะครับของชุดเขตแดนของเราเพื่อนบ้านอาเซียนของเราต้องหมายเลข8เท่านั้นนะครับผมไม่ได้อยู่ในทีมของงานวิจัยนะครับแต่บังเอิญมันมีงานดีๆก็เลยอยากเอาไปพิมพ์ด้วยเบนนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมเขียนให้ก็คือเรื่องคดีประสาทพระวิหารวิเคราะห์คำประสัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กรกฎาคม2505นะครับวาทกรรมการวาทกรรมด้วยประสาทพระวิหารของจอมพลสฤษดิ์ที่ทำให้ประชากรบนท้องถนนของบางคนเนี่ยน้ำตาไหลพรากเลยนะครับก็คือประโยคสุดท้ายของคำปราศัยของจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์เนี่ยมีสโลแกนมอตโต้ของตนเองนะครับว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่ที่ตายไป50ปีแล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรกับเราเลยนะประโยคสุดท้ายของจอมพลสฤษดิ์ในวาทกรรมนี้บอกว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องเอาปราสาทพระวิหารกลับคืนมาเป็นของชาติไทยให้จงได้ขนเลือดเลือดอยากเงื่อนะครับน่าไปสู้ตรงนั้นแต่ที่มีใครไปถึงสลับปล่อยให้ชาวบ้านตายได้ทำไมประโยคสุดท้ายของจอมพลสฤษดิ์มันถึงจับใจเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเอากลับมาแล้ววันหนึ่งของจอมพลสฤษดิ์เมื่อไหร่ไม่ได้บอกคิดเอาเองจอมพลสฤษดิ์อยากให้ทุกท่านนะครับพอดีเขตแดนของเราถึงแตกแจกหมดจึงไม่มีนะครับอยากให้ทุกท่านลองไปอ่านคำประสัยของจอมพลสฤษดิ์มีอยู่ประมาณ4-5หน้านะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณกว่าครึ่งชั่วโมงในการอ่านแถลงการณ์แล้วในขณะนั้นปี2505โอ้โหลองคิดดูนะครับว่าคนที่จินตนาการได้เห็นน้ำตาของจอมพลสฤษดิ์สั่นเครือถึงปลายหางตานะครับและคิดระยะประหนึ่งว่าจะขาดใจตายวัฒนธรรมนี้ของจอมพลสฤษดิ์ทั้งหมดสาระมันอยู่ประโยคสุดท้ายเลยหรือสาระสำคัญมันอยู่ประโยคในช่วงต้นๆของมันประเด็นปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราไม่ประสบความสำเร็จในการสอนนักศึกษาให้อ่านและจับใจความสำคัญอาจารย์ทำให้นักศึกษาของเรานั้นและประชาชนของเรานั้นอ่านจับแต่ใจความไม่สำคัญนะครับไม่รู้จะทำยังไงทีนี้มันเหมือนอาจารย์ที่สอนภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องให้อ่านบทความแล้วจงสรุปสาระสำคัญของเรื่องเราจะสรุปสาระสำคัญของเรื่องวัฒนธรรมของจอมพลสฤษดิ์ได้ไงจอมพลสฤษดิ์นะครับสาระสำคัญของเรื่องอยู่ตรงที่ว่าคำพิพากษาของศาลโลกในคดีประสาทพระวิหารเป็นอันเสร็จเด็ดขาดมิอาจจะอุทธรณ์ได้นี่คือบทและหากไม่กระทำตามมติของศาลโลกคณะมนตรีแห่งสหประชาชาติก็มีอำนาจที่จะกระทำ1-2-3จบที่เหลือเราจะเอากลับขึ้นมาจอมพลถนอมกิตติกรอยู่หลังจากจอมพลสฤษดิ์พาสเวไปหัวใจวายน้ำแตกตายเนี่ยจอมพลถนอมอยู่ต่อมาอีก10ปีจอมพลถนอมคือรองนายกรัฐมนตรีของจอมพลสฤษดิ์คือมือขวาของจอมพลสฤษดิ์
มีจอมพลพาจะรู้เสถียรอีกเหตุใดอีกสองจอมพลสิบปีจึงไม่กระทำอะไรเลยเพราะกองทัพและทหารรู้ดีว่าคำพิพากษาในสารโลกคืออะไรใช่ไหมจึงปล่อยให้เรื่องมันเป็นเรื่องเวรกรรมของประชาชนไปเพราะทำให้มันลืมๆไปแล้วก็ค่อยให้มันอยากเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในอนาคตในกรณีนี้วาทกรรมของจอมพลสฤษดิ์คือวาทกรรมของการยอมรับคำพิพากษาของศาลโลกในปี2505และยุติเรื่องราวโดยการออกไปปฏิบัติการที่พื้นที่ที่ภูมิเขือโดยการสร้างรั้วล้อมขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วมันเดี๋ยวเช็คกันอีกดูแข็งไหนอย่างไรเลยเดี๋ยวมันตกทอดมาถึงอีก30ปีต่อก่อนหน้านี้นะครับสรุปภารกิจของฝ่ายทหารบรรลุมาสำเร็จคือปักปักเลือดมันซุกไว้ใต้ผมตัววัฒนธรรมของจอมพลสฤษดิ์ถูกลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งในช่วง 3-4 ปีนี้เพื่อความหมายทางการเมืองภายในเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของตนเองภายในเพื่อใครบ้างที่จะใช้ประเด็นปัญหาดินแดนและก็พิพาทดินแดนเพื่องานทางการเมือง 1. คนที่เป็นฝ่ายค้านของรัฐบาลซึ่งเราก็เห็นได้ว่าคนที่เป็นฝ่ายค้านของรัฐบาลนั้นปัจจุบันก็เป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วและเขาก็ไม่ใช่แล้วเพราะเขาบรรลุความสำเร็จแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเคลื่อนไหวและใช้ประเด็นนี้คือพวกกลุ่มฝ่ายที่เราเรียกว่าประชาสังคมกลุ่มเคลื่อนไหวของพลเรือนการใช้ประเด็นนี้เป็นการเรียกน้ำย่อยที่ดีที่สุดในภูมิภาคที่กำลังพัฒนาชนิดแต่ถ้าเขาบรรลุความสำเร็จก็เป็นเวรกรรมประชาชนไปเพราะพวกเขาพร้อมจะลืมเรื่องนี้ทั้งหมดเมื่อไหร่ที่เขาแพ้เป็นฝ่ายรัฐบาลเราจำพนักท่านคนหนึ่งได้ไหมครับที่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหรือเปล่านะที่เขาบอกฮุนเซนสู้ไอ้เพราะถึงตอนนี้เฉยเลยเพิ่งไปออกในแชทชาแนลของผมนะพูดอย่างเงี้ยแล้วก็มีใครโหลดขึ้นไปบนยูทูบโอ้สนุกสนานมากแต่ตอนนี้นะเวลาเจอท่านสมเด็จฮุนเซนนะมันน่านะวัฒนธรรมอันสามบทวิชาการจังวัฒนธรรม MOU 2543ต่อให้หมดก็จะพูดมันมีหนังสือดีๆเล่มหนึ่งที่บอกให้พิมพ์ยังไงก็ไม่มีคนอ่านเพราะมันใหญ่มากต่อให้แจกรับไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านเพราะเราต้องการกระดาษสะสมไว้ที่บ้านของเราเปิดบทเรื่องที่สัญญาชื่อคุณคุณที่รวบรวมชาติเกษตรศิลป์กลุ่มทีมนี้นะนะครับเขาเป็นทีมวิจัยที่ทำงานให้กระทรวงการต่างประเทศแล้วได้ชื่อเสียงตัดเงาออกไปนะครับฐานได้เงินตั้ง7ล้านผมไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นมันไหนก็ไม่ไงจริงๆต้องรู้สึกที่สัญญาครับตอนนี้วัฒนธรรม MOU 2543กำลังกลายเป็นวัฒนธรรมที่ร้อนแรงมากในแง่มุมที่ว่า MOU ทำให้เราเสียดินแดน MOU แปลว่าอะไรอาจารย์ Memorandum of Understanding มันคือความเข้าใจมันคือความเข้าใจทำให้เราเสียดินแดนได้ด้วยทำไมรัฐบาลไทยหรือว่าผู้นำชนชั้นนำไทยจึงขอโทษอยู่ในข้างในคำพูดหน้าโง่เช่นนั้นเราเชื่อใช่ไหมว่าชนชั้นนำไทยเราหน้าโง่ถึงสามารถพูดได้ว่าในบริษัทมันได้ละ43ทำให้เสียดินแดนไปเรียบร้อยแล้วในเอกสารที่หนาเติมเช่นนี้นะครับควรขออาจารย์ชันวิทย์ไว้เพราะว่ายากที่กระทรวงการต่างประเทศจะให้หนึ่งดีทางแค่เขารวมตัวให้ครั้งนี้ก็นับว่ามากมายไก่ออกแล้วนะครับนี่เรียกว่ารวมตัวเอกสารนี้นะครับมันมีชุ